น้องหลิวรเราเชื่อว่าโอเคหลายๆคนอาจจะติดตามข่าวการเมืองกันแต่วันนี้เขาพูดถึงคดีน้องหลิวน้องหลิวน้องหลิว อะไรเกิดขึ้นคดีที่คนให้ความสนใจมากคือการเสียชีวิตของน้องหลิวรเราจะเล่าให้ฟังคุณจะได้รู้ว่าไอ้คดีนี้มันคืออะไรน้องหลิวเนี่ยตอนแรกเนี่ยหายตัวไปเมื่อเท่าไหร่รู้ไหมเมื่อ8ปีที่แล้วตอนอายุน้องเขาเนี่ย19ปีหายตัวไปจากบริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ที่ปราจีนบุรีตรงนี้เองนะครับ5พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงเวลานั้นน่ะน้องหลิวเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาห้างไว้แล้วปรากฏว่าจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ขาดการติดต่อจากครอบครัวไปเลยคือคิดถึงเด็กวัยรุ่นขับรถมอเตอร์ไซค์มาห้างออกมาห้างแล้วอยู่ดีไม่เห็นจะน่าจะมีอะไรเลยแต่หายไปเลยครับปรากฏพ่อแม่เขาก็ตามหาลูกเขาข้อมูลว่าน้องหลิวเนี่ยเดินทางมาทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมที่ศรีมหาโพธิ์ได้เพียงเดือนหนึ่งหลังจากนั้นขาดการติดต่อจากครอบครัวไปเลยครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ต้องเดินทางมาตามหาตัวน้องหลิวในห้องพักในบ้านพักโดยตอนนั้นอ่ะเพื่อนบอกจะดูว่าเนี่ยไม่ได้มาทำงานที่นี่แล้วล่ะน่าจะไปทำงานเมืองนอกไปต่างประเทศแล้วจนเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นมาปี2562คือเมื่อ2ปีที่แล้วน้องหลิวขาดการติดต่อไปนานมากไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกนกจกเงาบอกช่วยหน่อยเถอะช่วยติดตามข้อมูลให้หน่อยเพราะว่าเอาจริงๆนะไม่เห็นลูกมีข้อมูลในการเดินทางออกไปเมืองนอกเลยตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏเครดิตก็ต้องมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงาครับเขาก็ลงพื้นที่ไปประสานงานตามโรงพยาบาลต่างๆเช่นจังหวัดชลบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วคือเอาใกล้ๆกันนะครับประสานหมดปรากฏอยู่ดีๆไปพบข้อมูลข้อมูลหนึ่งเป็นข้อมูลศพนิรนามศพนิรนามค่ะเพศหญิงฮะสามศพด้วยกันปรากฏว่าศพนิรนามสามศพที่เราแววไม่รู้ชื่อไม่รู้อะไรไปเจอสามศพครับทั้งหมดทั้งสามศพถูกฆาตกรรมหมดเลยถูกฆาตกรรมแล้วก็เสียชีวิตนำในที่สุดทั้งสามศพเหมือนกันคืออะไรรู้ไหมตายปุ๊บเสียชีวิตปุ๊บนำศพไปอำพรางจนต่อมาเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้ตอนนี้คือได้แต่เก็บ DNA นะจากแม่น้องหลิวตรวจเทียบกับ DNA ของศพนิรนามทั้ง3ศพครับที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเก็บตัวอย่างกระดูกของศพไว้เมื่อนำมาเทียบ DNA พบว่าศพนิรนามที่ถูกพบเมื่อวันที่13พฤษภาคมย้อนกลับไปปี2555เว้ยเกือบ9ปีที่แล้วครับไปเจอศพนี้บริเวณไร่อ้อยฮะที่ท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเนี่ยตามหลักฐานเนี่ยศพที่เจอเนี่ยสภาพเน่าอืดแล้วใบหน้าเปลี่ยนรูปไปแล้วไม่มีเอกสารติดตัวเลยถูกยิงถูกยิงถูกยิงหลายจุดฮะปรากฏไปตรงกับแม่ของน้องเขาแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ต้องส่งศพก็คือศพเอาง่ายๆที่เราไปทำบุญงานศพศพไม่มีญาติก็ถูกนำไปไปฝังไว้ที่สุสานแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีฝังศพน้องเขาเนี่ยคุณเชื่อไหม8ปี8ปี8ปีมาแล้วนะกลายเป็นศพไม่มีญาติมา8ปีนะฮะโดยวันนี้นะครับเรื่องคดีของน้องหลิวเนี่ยพบเงื่อนงำหลายจุดทางตำรวจนะครับพาพ่อแม่ของน้องหลิวพร้อมกับญาติเดินทางไปยังไร่อ้อยที่น้องได้เสียชีวิตพ่อกับแม่น้องหลิวเนี่ยนำรูปถ่ายลูกสาวแล้วก็จุดธูปเพื่อทำพิธีเรียกดวงวิญญาณของลูกสาวกลับบ้านบรรยากาศแน่นอนก็เป็นไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัวนะครับทางพ่อของน้องหลิวเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าตลอดระยะเวลา8ปีเนี่ยพ่อก็มีความหวังมาตลอดว่าลูกอาจจะยังมีชีวิตอยู่ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยฝันหลายครั้งว่าหลิวเนี่ยกลับมาหาที่บ้านโดยในความฝันน่ะเห็นน้องหลิวเดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านสภาพตัวเนี่ยดำเกรียมเหมือนคนที่โดนไฟไหม้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนมาทราบข่าวว่าลูกเสียชีวิตตนก็เสียใจมากได้แต่ร้องไห้แล้วยิ่งมาเห็นสถานที่ที่พบศพน้องหลิวเนี่ยก็ยิ่งทำใจไม่ได้ไม่คิดว่าลูกจะต้องมาตายอยู่ในสภาพแบบนี้ครับใช่ฝั่งแม่ของน้องหลิวนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความหวังว่าจริงๆแล้วลูกยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าลูกเนี่ยอาจจะไปทำงานต่างที่ที่ใดที่หนึ่งหมอดูบอกว่าน้องหลิวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่จึงยังมีความหวังอยากเจอหน้าลูกสาวอีกสักครั้งแต่สุดท้ายนะฮะช่วงเดือนเมษา2555เนี่ยนะฮะก็ลูกสาวเนี่ยก็ไม่เคยให้มาเจออีกเลยนะฮะแล้วก็มีคนเล่าให้ฟังว่า
ันเห็นนะแล้วก็มีการพบเรื่องราวต่างๆในการหายตัวของน้องไปก็เคยฝันเห็นลูกนะโดยลูกสาวในความฝันเนี่ยก็มาที่บ้านนั่งรถเก๋งมาก็มีผู้ชายร่างสูงนะแล้วก็มีเด็กผู้ชายเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยมาด้วยในความฝันเนี่ยที่เขาบอกว่าไม่รู้ว่าคุยอะไรกันนะหลังจากนั้นนะตอนที่ตนเนี่ยมาหาลูกสาวเนี่ยก็ไม่เจอลูกสาวแล้วลูกสาวมาเข้าฝันนะเลนนะแล้วก็บอกว่าถูกสังหารนะให้พ่อกับแม่เนี่ยไปรับหน่อยฝันถึงลูกสาวก็เดินทางมาที่นี่อำเภอตาพญานะฮะมานั่งอยู่หน้าบ้านที่ในฝันนะที่เขาบอกนะคะมีลังสังหรณ์มากๆเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือมากับใครก็ไม่ทราบลูกสาวก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกว่าลูกสาวเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ไม่คิดว่าลูกสาวเนี่ยจะเสียชีวิตในสภาพแบบนี้ค่ะปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์เขาติดตามเราเชื่อว่าทุกข่าวทุกช่องเนี่ยติดตามเรื่องนี้กันอยู่ทีมข่าวอมรินทร์เนี่ยไปคุยกับลูกพี่ลูกน้องของน้องหลิวเนี่ยเขาเล่าว่ายังไงรู้ไหมฮะเขาเล่าว่าตอนนี้กำลังสงสัยแฟนเก่าคนหนึ่งของน้องย้อนกลับไปแปดปีที่แล้วคิดว่าแฟนนั่นแหละเป็นฆาตกรคิดว่าแฟนของน้องหลิวอะน่าจะเป็นฆาตกรซึ่งแฟนคนนี้เป็นผู้ชายสูงอายุมีตำแหน่งเป็นถึงผู้อำนวยการโรงเรียนนะโดยสาเหตุที่ญาติรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แน่ๆเลยก็เนื่องจากว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนขี้หึงเป็นคนขี้โมโหโมโหร้ายเลยแหละโดยหลิวเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังว่าเคยถูกแฟนคนนี้ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ด้ามปืนตบแล้วก็ขังไว้ในบ้านพักครูเนี่ยหลายครั้งส่วนตัวเนี่ยก็เคยเตือนหลิวว่านี่อย่าไปยุ่งกับเขาเลย อย่าไปยุ่งกับเขาเลยซึ่งหลิวเองก็บอกอยากจะตีตัวออกห่างจากผู้ชายคนนี้แหละในที่สุดจึงตัดสินใจไปทำงานที่จังหวัดปราจีนบุรีเขาก็เลยย้ายจังหวัดนะฮะหลังจากที่หลิวไปทำงานได้ไม่กี่วันปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ได้โทรมาบอกญาติว่าหลิวไปทำงานเมืองนอกแล้วมีพิรุธแล้วเนี่ยมีพิรุธแล้วเนี่ยหลิวไปทำงานต่างประเทศแล้วไม่น่าไม่ต้องตามหาด้วยไม่ต้องตามหาเดี๋ยวก็กลับมาแต่ญาติตั้งแต่วันไม่มีใครติดต่อหลิวได้อีกเลยครับไม่มีใครเชื่อเนาะนะครับจนในที่สุดมาพบว่าเสียชีวิตอยู่กลางไร่อ้อยดังนั้นน่ะข้อพิรุธจึงปักใจว่าเนี่ยแหละชายคนนี้แหละผู้ชายคนนี้แหละเป็นผู้ก่อเหตุครับผมในเรื่องของแนวทางการสืบสวนนะครับตำรวจชุดสืบสวนพจ.จังหวัดสระแก้วนะครับติดตามความคืบหน้าของคดีน้องหลิวว่าในช่วงน้องหลิวอยู่ที่พื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วนะครับได้คบหากับหนุ่มใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้วต่อมาในทั้งคู่ก็เริ่มมีปัญหาทะเลาะกันน้องหลิวก็ได้ย้ายไปทำงานที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีจนกระทั่งถูกฆ่าหมกไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอวัฒนานครผลการชันสูตรศพถูกยิงด้วยปืนขนาด9มม.เข้าที่ศีรษะขณะเดียวกันนะครับผู้บริหารคนนี้นี่ก็เคยแจ้งความว่าปืนหายหลังจากที่น้องหลิวหายตัวไปตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยอยู่ระหว่างสืบสวนคลี่คลายคดีด้วยท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องให้เครดิตข่าวสดเขาไปสืบทราบลงพื้นที่ไปที่ผอ.คนที่กำลังพูดถึงกันอยู่นะฮะก็คือผอ.ตุ้ผอ.ตุ้นี่เราขอใช้เป็นนามสมมติผอ.ตุ้เป็นใครผอ.ตุ้เป็นคนจังหวัดสระแก้วครับปรากฏว่าผอ.ตุ้เนี่ยเคยดำรงตำแหน่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วย้อนกลับไปเมื่อไหร่10ปีที่แล้วน้องตายมา8ปีแล้วย้อนกลับไปเนี่ย10ปีที่แล้วผอ.คนนี้เป็นคนหล่อหน้าตาดีเลยแหละมีอุปนิสัยชอบเล่นอาวุธพกพาอาวุธปืนติดตัวเสมอแต่ผอ.คนนี้มีนิสัยเจ้าชู้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือชอบความรุนแรงนะฮะโดยจากการสอบสวนพบว่ารายชื่อผอ.คนนี้มีหนังสือคำสั่งย้ายไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ7ปีที่แล้วโดยย้ายไปอาศัยอยู่กับภรรยาซึ่งปัจจุบันที่ผอ.ยังรับราชการอยู่นะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอยู่ด้วยยังรับราชการอยู่เลยในตำแหน่งผู้อำนวยการด้วยนะโอ้โหที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีรายงานว่าวันนี้ผอ.ตุ้เนี่ยผู้ต้องสงสัยเดินทางออกจากบ้านพักไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดแล้วจากนั้นจนถึงตอนยังไม่มีใครติดต่อแกได้เลยปรากฏวันนี้สื่อมวลชนทุกฉบับทุกที่ทุกเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีฮะครับมีกระแสข่าวหรือว่าอาจจะถูกตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวไปแล้วเพราะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีข้อความไลน์จากผอ.คนนี้ส่งไปให้กับครูในโรงเรียนว่าวันนี้จะไม่เข้าโรงเรียนก่อนจะหายตัวไปไม่มีใครติดต่อได้จนถึงตอนนี้รวมถึงบัญชีแอปพลิเคชันส่วนตัวก็ถูกยกเลิกบัญชีไปหมดแล้วหนีแล้วล่ะทั้งนั้นอ่ะคงไหวตัวทันแหละนี่เป็นเรื่องที่คนพูดกันถึงเยอะเหลือเกินแต่คุณคิดดูนะฮะแต่ลึกๆเขาบอกว่ารู้ป่ะวันที่ฉันอ่านอินไซต์คือวิญญาณของน้องอ่ะพยายามมาเข้าบอกแล้วตายแล้วบอกครอบครัวบอกเข้าฝันตลอดเวลาบอกครอบครัวรู้สึกวันนี้ทางไทยรัฐทีวีเขานำเสนอแปลกไอ้เรื่องพวกนี้สังเกตว่าที่จริงคดีมันควรจะเงียบไปแล้วแต่อยู่ก็ดังขึ้นมา
ถูกป่ะเหมือนวิญญาณอ่ะพยายามไปบอกครอบครัวไปบอกเพื่อนสนิทไปหาอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่ทุกคนคิดว่าคือผอ.บอกว่าเฮ้ยเขาไปทำงานเขาไปต่างประเทศปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนดูหนังอ่ะเนี่ยมันสนุกกว่าละครตรงนี้แหละครับคุณคิดดู8ปีคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าคดีเนี้ยวิญญาณเป็นคนปิดเองนะเดี๋ยววันหนึ่งจะเอาคนนั้นมาเล่าให้ฟังได้ค่ะจริงหรอเป็นคนแบบว่าเอาทุกเหมือนจิ๊กซอว์เหมือนเด็กๆเราเคยเล่นต่อจิ๊กซอว์ไหมเคยตรงนี้ต่อตรงนี้ตรงนี้ต่อตรงนี้เห็นไหมอย่างนั้นเลยน็อตคือวิญญาณตายไม่สงบนะปรากฏว่าวิญศพอะตายไปอะสภาพศพจำไม่ได้แล้วนะถูกทำไม8ปีเพิ่งมาตรวจ DNA เออจริงทำไมเพิ่งมาตรวจ DNA แค่ 2-3 ปีนี้เพิ่งมีคนไปแจ้งความคนหายจริงเพิ่งมีคนไปแจ้งความแล้วเอาจริงทุกคนญาติพี่น้องคิดว่าไปอยู่เมืองนอกไปอยู่เมืองนอกหมดแต่ในระหว่างที่บอกว่าไปอยู่เมืองนอกฝันทุกคืนฝันตลอดก็อย่างที่เราเล่าให้ฟังอะมีความฝันแปลกๆแม่ฝันบ้างมาหน้าบ้านตัวดำๆอะไรเงี้ยต้องการจะมาบอกอะไรแต่สื่อสารไม่ได้โดยตรง